ผัดใช่คะน้าที่ผัดน้ำมันหอยนั่นสวยนะโอ้ซื้อผักกะน้าเลยแม่ซื้อผักกะน้า20ค่ะต้นโอ้โหสวยมากที่สุดเลยถ้าเขาปล่อยน้ำบอกก็เร็วนะอันแม่เพิ่นสิปล่อยน้ำง่ายป่ะเนี่ยกำลังปล่อยน้ำออกเรื่อยๆโอ้คือเวลาน้ำออกก็ใหญ่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะที่ผักชาวบ้านริมอ่างเก็บน้ำห้อยคอนะคะชอบไหมคะชอบไหมสนุกไหมเด็กๆถ้าใครมาหาแม่ชีแม่ชีก็พามาชมสวนผักวิถีธรรมชาติถ้าสมมติว่ามีเวลาเยอะๆนั้นเรานั่งเรือไปเกาะกลางน้ำได้เห็นไหมเกาะค่ะรู้สึกว่าจะคนละ150หรือเท่าไหร่มีแพมีอะไรได้ไหมมันมีวัดอยู่นั่นนะพี่ปูใช่วัดสวยนะปีใหม่จะมานี่อยู่เราต้องวางแผนจัดวันที่ให้ดีวัดไงพระมีพระจักรองค์แต่ว่ามีวัดอยู่ในเกาะเห็นปะโอ้ค่าไปเขาละจักรบาทเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะคนละ150นี่แหละค่าไปเรายกเรือที่บ้านเรามาพายไปดีกว่ามีวัดมีเกาะมีในเกาะมีเรือมีเจ้าของเรือเคยถามอยู่ตอนนั้นน่ะใช่เรือแพเรียกนั่นนะเรียกคนใส่เครื่องอ๋อเรือใช้เครื่องเขาพาไปถึงในเกาะนั้นมีวัดมีพระมีอะไรแต่พี่ชียังไม่เคยไปนะวันนี้เราไปหาหมอก่อนเอาไว้โอกาสหน้าทั้งเล็กแม่ชีก็ยังไม่เคยไปอยากไปเหมือนกันผักสวยมากเลยท่านผู้ชมถ้าใครมาเยี่ยมแม่ชีนะคะแม่ชีก็จะพามาเที่ยวชมสวนผักนะคะที่อยู่ใกล้บ้านแม่ชีนะคะมันไม่ไกลมากไม่กี่กิโลนะคะอยู่ใกล้บ้านเกิดแม่ชีแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากวัดมากก็หน้ามานะคะแต่ต้องเป็นหน้าหนาวนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าฝนในน้ำจะท่วมขึ้นมาหมดจะไม่มีผักตรงนี้จะมีเฉพาะช่วงหน้าแล้งเท่านั้นนะคะหน้าหนาวผักจะมีเพราะว่าน้ำมันจะลดลงไปแต่หน้าฝนในปลูกไม่ได้มันจะมีเป็นฤดูเป็นช่วงนะคะไม่มีตลอดทั้งปีถ้ามาแล้วก็ดูมีความสุขดีนะคะน้ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะชาวบ้านก็จะทำแปลงผักลงไปเรื่อยๆตามระดับน้ำที่ลดพอน้ำขึ้นมาก็เลิกปลูกนะคะบรรยากาศดีมากเลยตั้งกลางเต็นท์ตรงเนี้ยนู่นในเข้ากลางเต็นท์นอนกันตรงนั้นก็ได้ถ้าไปนอนในวัดเออนี่ตรงศาลาเออดูไหนก็นอนได้นี่มีก็คือยังนอนได้เลยแต่ขาดคนเขียวอ่ะบางทีชาวบ้านเขาก็พายเรือออกไปหากุ้งหาปลาหาอะไรนะบางทีถ้าอยากไปร่วมดูประสบการณ์การหาปลาเขาก็เตรียมชูชีพมาด้วยนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นน้ำลึกมากอ่างเก็บน้ำเคยมีคนจมน้ำตายแล้วนะแต่ชาวบ้านเขาธรรมดาเขาไม่ใส่ชูชีพหรอกแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราต้องใส่เกาะกลางน้ำใช่ไหมมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากไอชอบกินไม่เท่าไหร่หรอกชอบดูแล้วมันมีความสุขอ่ะเขาชาวบ้านเขาปลูกผักได้สวยนะเอาไปผัดกับน้ำหมูกรอบใส่บาตรบ้างกินบ้างแม่หนูแม่ในฐานะคนปลูกผักแม่มีความสุขปะมีความสุขตัวขันมีความสุขสิมากคิดตั้งสี่ดีแม่นละเนาะแม่ที่กระทำเพื่อโกรธปนได้แก่มากยิ่งวันเนาะมันมีความสุขมีความสุขคักนะแม่นะแต่ลงมา
าสวนหรอกมันเศร้าเมื่อยเอาโลดหันอยู่บ้านมันเป็นเมื่อยเมื่อยละล่าเลยเมื่อยละล่าพอมาสวนนี่มีแห้งขึ้นเลยติมีแห้งเลยอยู่เงี้ยสบายมาหาซื้อที่แถวนี้อยากมีเงินเยอะๆจังเลยอยู่ซื้อที่ปลูกบ้านแถวนี้ไม่ขายไห่เด้อคันถือขายไห่บ่เอ้าคันถือลังมีอยู่ได้ล่ะนั่นล่ะมีเงินได้ล่ะมีเงินล่ะอ๋อคันแม่ซี้ถือแล้ววันทีนึงอีหลีมาขอแบงค์ทีมาใหญ่มาใหญ่ไห่บ่เอ้าโอ้ยสุดนี้มาทีก็ซื้อไปเยอะแยะแล้วมึงเอาไปเยอะแล้วมึงบอกกันเป็นกันเด้อมาใหญ่สิมาอยู่นําใหญ่นี่แหละโอ้ยบ่มีตัวบ่ถือจักเสียบ่ถึงได้บอกหมดรถคันก็ยังได้อยู่โอ้บ่กวนรถคันได้อยู่ติเอ้ยบอกบ่ได้ซื้อแม่ซี่บ่ได้ซื้อเลยแต่ว่าบอกคนซื้อบอกไม่ง่ายถึงนะแม่ซี่อยู่ติถือกว่าคันหนังได้เครื่องเดียวถึงหลายวันไหนถึงตัวไหนอุ้ยยายบอกว่ายายซื้อหวยตามที่แม่ชีบอกยายบอกว่าถูกแต่แม่ชีไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพราะว่าบวชแล้วก็ไม่อยากซื้อแต่คุณยายบอกว่าเขาจ่ายแค่เดียวแม่ชีก็ไม่ซื้อแล้วก็บอกแต่ญาติโยมไปก็ไม่ได้คิดว่ามันจะออกจริงๆเนาะถ้าซื้องวดที่แล้วได้ทั้งล่างทั้งบนนะอ๋อวันนี้ออกอะไรอ่ะยังไม่รู้เดี๋ยวคือได้ก้อนสีออกมาบอกอีกดอกไม่อยากเชื่อว่าบอกหมายคนถูกไล่สองงวดติดแล้วนะไล่ไปบอกกันบ้างสองงวดติดแล้วบอกแม่ชีไล่ไปบอกเอ้ยถ้างวดหน้าบอกแม่ถูกแม่ชีก็จะย้ายวัดไปอยู่ที่ไหนได้คนเออถ้าบอกหมายถูกคนก็ตามไปหาที่วัดถ้าบอกไม่ถูกก็โฆษณาใหญ่วัดนี้เราไม่รู้จะย้ายไปอยู่วัดไหนเราก็จะตามอ๋ออย่างนี้แม่ก็ซื้อถุงมาไว้ถุงนี้ยายแม่ชีก็ไม่ได้คิดว่ามันจะถูกจริงก็คิดว่าชอบตอนนั้นตัวนี้แม่ได้แล้วค่ะแม่ไม่ใช่อะไรหรอกแม่ชีกลัวว่าบอกไปแล้วพอไม่ถูกกลัวคนเขาจะว่าก็เลยไม่กล้าบอกใครก็บอกแล้วที่อย่างเกลือเจรจาในการแต่บังเอิญบอกแม่ไปแม่ดันถูกเออเนี่ยแม่ถูกสองตัวบอกเก้าสามหาเนาะดีใจแม่ว้าวไม่ใช่20บาทก็ได้ทั้งเดียวมีใครซื้อ20บาทนั่นแหละแม่ชีก็ว่ามันเขาคงไม่อันนี้หรอกมั้งก็เลยไม่สนใจแม่หลอดก็บอกอยู่เขาให้เท่าไหร่ก็เอาเจอดีกว่าไม่ได้โอ๊ยไม่เอาหรอกไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวเวลากินมันกินเต็มเออนี่น่ะเนี่ยเท่าถึงอ่ะฝันถ้าฝันถามว่าพอทำได้ไหมทำได้นะแต่ว่าต้องมีเพลงนิดนึงเนาะเนี่ยต้องมีเพลงประกอบมากค่ะพวกผักกันมากไม่ง่ายเมื่อได้บางเล็กออกมาอีกเด้อเมื่อได้บางผีออกมาหาเด้อพี่ปูนี่ผักชีล้วนๆพี่เป็นโรคผักชีเดี๋ยวเราใครจะรับไปถึงอีกไปใช้สุพรรณใช้งานมืดนะเนี่ยไปสุพรรณเดี๋ยวถ้างั้นแม่ชี